ตอนแรกมีรายชื่อพี่เกรซมาร่วมงานด้วยใช่ไหมคะค่ะนะก็อ๋อมีรายชื่อพี่เกรซด้วยตรงมองตรงอ่ะตรงกลางมองกลางค่ะค่ะคือมาในฐานะด้วยก็มาแสดงความยินดีค่ะมาแล้วหรือมาพรุ่งนี้ค่ะคือแสดงว่าความสัมพันธ์อะไรก็ยังมีกันอยู่ไหมอาจารย์ค่ะสถานะแฟนก็เป็นพี่น้องที่ดีต่อกันนะคะจริงๆก็มีพูดคุยกันอยู่เรื่อยๆค่ะแบบมีอะไรก็ปรึกษากันได้อะไรเงี้ยค่ะว่ายังสามารถร่วมงานกันได้อยู่โอ้ยได้สบายค่ะใช่ค่ะแล้วคือจบสวยดีค่ะจริงๆก็เป็นการมันเป็นอะไรที่เข้าใจกันนะคะมันเป็นการยุติด้วยเหตุผลอะไรพอจะบอกได้ไหมก็จริงๆก็มีหลายเหตุผลนะคะซึ่งจริงๆอาจจะเป็นแบบเรื่องที่เป็นเรื่องของแบบคน2คนที่แบบเป็นการตกลงกันว่าแบบพอเป็นความสัมพันธ์ในลักษณะนี้แล้วมันดีกว่าเยอะแบบสบายใจกว่ากันเยอะอะไรเงี้ยค่ะมันมีเหตุที่จะกลับไปเหมือนเดิมได้มั้ยคะนี่คือก็คิดว่าไม่นะคะแบบนี้ดีมากค่ะอย่างดราม่าที่เกิดขึ้นทางดราม่าที่เกิดขึ้นทางฝั่งคุณหมอเงี้ยมันมีผลไหมกับการว่าเอ้ยแบบคบกันแล้วมันอาจจะไปไม่รอดหรือว่าเพราะการเป็นข่าวคนรู้จักมากขึ้นเลยทำให้รู้สึกความสัมพันธ์มันถูกจับมาเลยค่ะอาจจะไม่ละค่ะจริงๆเราก็ทำกันดีที่สุดแบบทั้งสองฝ่ายแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็พยายามแบบปรับตัวกันทั้งสองฝ่ายแล้วแล้วก็เรารู้สึกว่าจุดที่สบายใจก็น่าจะเป็นจุดที่แบบเป็นพี่น้องกันเราก็แบบมีความสุขเวลาเห็นเขามีความสุขอะไรเงี้ยนี้มันก็ดีกว่าค่ะตอนนี้คือดีกว่ามากๆแสดงเห็นว่าคนทุกคนไม่ค่ะไม่ค่ะกับการที่มันเป็นข่าวคนรู้จักมากขึ้นมันทำให้คุณหมอรู้จักอย่างที่คนต้องไปดูประวัติเราไปเรื่องนำความไปส่งตัวก็จริงๆก็ช่วงแรกๆก็ไม่ชินค่ะแต่ว่ามันก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเราก็ไม่ได้มีประวัติอะไรไม่ดีอยากจะดูก็สามารถดูได้ค่ะใช่ค่ะแต่มันก็ไม่ใช่เหตุผลที่ทำให้มันไปกันไม่รอใช่ไหมไม่ค่ะจริงก็น่าจะเป็นแบบไลฟ์สไตล์ทั่วๆไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าเป้าหมายของชีวิตมากกว่าอะไรเงี้ยค่ะแต่พยายามปรับตัวกันแล้วใช่ค่ะไม่ไหวอีกใช่ๆค่ะยุตินี่พยายามมานานแค่ไหนคะหลายเดือนอยู่นะคะก็นานค่ะนานแล้ววันนี้มันยังโอเคไหมคะดีค่ะดีทั้งหมอทั้งพี่เกดก็ดีค่ะทั้งคู่ก็แบบน่าจะโฟกัสเรื่องงานกันทั้งคู่แล้วก็เราก็ยังพูดคุยกันค่ะเหมือนแบบมางานครั้งนี้ออนก็ยังเชิญเขามาเพราะว่าก็อยากให้แบบคนที่สำคัญในชีวิตเราเขาแบบได้เข้ามาร่วมงานนะคะอย่างนี้ควรจับตามองไหมครับเชิญเขามาคนที่ต้องสุขจะมีแมวเฮ้ยอะไรยังไงไม่รู้เหมือนกันไม่แน่ใจค่ะไม่หรอกค่ะเพราะว่าพี่เกดก็น่าจะแบบแวบมาค่ะไม่ได้มาช่วงคนเยอะๆมั้งค่ะอย่างนี้มันแตกต่างจากการเป็นเมื่อก่อนเป็นแฟนตอนนี้เป็นพี่น้องกันคุยกันมันมีคืออะไรครับหรือว่าสนิทใจกันสนิทใจกันสนิทใจค่ะสนิทใจค่ะก็ดีค่ะเหมือนเพราะว่าจริงๆมันก็เริ่มต้นด้วยการแบบเป็นพี่น้องกันมาก่อนอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะพอกลับไปอยู่จุดเดิมก็ทุกอย่างก็ดีค่ะอย่างเรา move on ได้ 100% หรือยังคะได้ค่ะเต็มร้อยไหมคะเต็มร้อยไหมก็ไม่ได้โฟกัสเรื่องนี้อะค่ะโอเคค่ะใช่มีงานแบบเยอะมากเลยค่ะแค่ทำงานก็เหนื่อยแล้วค่ะแล้วอย่างตอนนี้มันมีส่วนช่วยอะไรยังไงกับเราอยู่บ้างก็ไม่นะคะก็อาจจะแบบมีสมมติว่ามีปัญหาอะไรก็ยังปรึกษากันอยู่อะค่ะพี่เกดมีปัญหาอะไรก็พูดคุยอะไรที่แบบช่วยเหลือกันได้ก็ช่วยเหลือกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็ไม่ได้แบบเข้ามาช่วยในธุรกิจหรือว่าอะไรเป็นหลักเราเปิดใจรับหนุ่มใหม่หรือยังยังค่ะยังยังปิดประตูหัวใจอยู่ใช่ไหมอ๋อไม่ได้ปิดหรอกค่ะก็ยังไม่ได้โฟกัสเรื่องนี้มากกว่าอะไรเงี้ยค่ะอย่างนี้เข็ดคนในวงการก็ไม่นะคะก็ไม่ค่ะใช่ค่ะแต่ว่าก็คิดว่าเอาที่เราสบายใจอะไรเงี้ยถ้าเจอก็จะรู้เองค่ะเขาต้องแหกเขาเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้เพื่อนจริงไหมไม่ค่ะไม่มาตรฐานยังเหมือนเดิมค่ะเอาที่สบายใจอะค่ะใช่อยู่ด้วยแล้วสบายใจก็โอเคโอเคขอบคุณค่ะ